ำผินนะครับกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับก็ตรงนี้อยู่ตรงจุดชมวิวของวัดธนลัตนะครับหรือธนลัตเทมเพิลนะฮะที่เกาะบาหลีนะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวด้านหนึ่งครับของชะง่อนผานะด้านนู้นเมื่อกี้ไปถ่ายมาแล้วครับด้านใกล้นะตรงที่เห็นแนวคลื่นนะครับแล้วก็นักเที่ยวมาชมนะครับตรงนี้เป็นมุมไกลนะฮะจะเห็นคลื่นเข้ามานะครับน้ำกำลังขึ้นนะครับก็ติดป้ายว่าให้ระวังนะครับนี่ก็เป็นตัววิวของวัดโอ้โหคลื่นแรงจริงครับนะฮะคลื่นสาดนี่ถ้ามีพายุนี่ก็คงจะสาดถึงตัววัดด้านบนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ต้องเที่ยวเข้าไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยโอ้โหคลื่นน้ำสาดกระเด็นนะครับนี่เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวไฮไลท์นะครับของประเทศอินโดนีเซียครับของเกาะบาหลีครับผมว่าตอนเย็นๆน่าจะสวยนะครับใส่เสื้อแคนนอนนี่เป็นรับจ้างถ่ายรูปนะครับตรงนี้ก็จะมีหัวแหลมนะครับแล้วก็มีวัดเล็กแห่งหนึ่งนะครับแถวนี้ก็เป็นมีหลายวัดนะครับแต่ท่านละหลับนี่จะเป็นที่สุดนะครับแล้วก็คนสนใจที่สุดแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิวไทยในทุกที่มีลอกคลื่นแล้วก็มีวัดนะครับในบริเวณธนลัตเนี่ยครับแต่ว่าตรงนี้มีพิเศษนะครับเพราะว่ามีช่องให้คลื่นลอดนะครับก็แรงคลื่นที่ซัดซอกมานานนะครับหินตรงนั้นคงอ่อนกว่าที่อื่นนะครับก็หลุดร่อนไปเป็นโพรงนะฮะนี่ครับเห็นเทียบกับตัวขนาดนักเที่ยวนะฮะนี่อากาศฟ้าใสสีสวยนะครับเป็นแหลมยื่นนะครับแหลมเล็กๆยื่นออกไปแล้วก็ตรงนี้เป็นวาล์วเข้ามานะครับคลื่นกำลังขึ้นนะครับน้ำกำลังขึ้นแล้วก็คลื่นกำลังแรงจริงๆตรงนี้เป็นหาดทรายนะครับแต่ว่าก็คงเล่นน้ำไม่ได้นะครับอันตรายโอ้ตรงนู้นมีเรือด้วยนะครับเดี๋ยวไปซูมหาเรือ
ขึ้นไปนะฮะก็เลยเป็นเขาสูงจะเป็นลักษณะอย่างนี้มาก่อนน้ำซอเป็นรูพบกันใหม่ครับ Channel Field Thai ใน YouTube ครับผมจากบาหลี